ก่อนสิเข้าหน้าแรงพี่น้องเดี๋ยวเอาภาพบรรยากาศบ้านปากห้วยเดียไปออกบ้านห้วยน้ำค้ำให้พี่น้องเบิ่งนะครับเอาเก็บภาพบรรยากาศพร้อมเขียวชะอุ่มของจังหวัดชัยภูมิเฮานะครับถ้าเข้าหน้าแรงแล้วก็อีเป็นสภาพอีกสภาพนึงนะครับถ้าช่วงหน้าฝนนี่ก็เขียวงามสบายตานะครับแล้วก็เลยเก็บภาพบรรยากาศแบบเขียวๆกระจีมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับเทือกเขาพังเหยแล้วก็เทือกเขาผู้เล่นค้านะครับอันที่เฮาเห็นอยู่นี่ก็คือเทือกเขาพังเหยนะครับนี่ครับเทือกเขาพังเหยอยู่ข้างหน้าเลยพี่น้องอันนี้เฮาก็ใกล้ที่ถึงบ้านปากห้วยเดียแล้วนะครับเฮาออกจากบ้านโน้นตะปูมานะครับโน้นตะปูมาเพื่อจะมุ่งหน้าสู่บ้านขว้าวนะครับเทนนี่จะไปออกทะลุบ้านข่าวเลยนะครับออกไปบ้านลูกโป้บ้านข่าวบ้านน้องบัวรวีบ้านห้วยแง่ได้เบิดครับทั้งนี้ครับนี่คือเทือกเขาพังเหยนะครับทั้งขวามือเขาเนี่ยที่เห็นอยู่นี่ก็เอาบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ้งพี่น้องหลายท่านหลายคนก็บ่ได้กลับบ้านนะครับเดี๋ยวเห็นถนนหนทางแล้วก็คิดฮอดบ้านนะครับผมก็ถือโอกาสมาทายเอาบรรยากาศเชยภูมิบ้านเฮาให้เบิ่งนะครับเพราะว่าเพิ่นบางคนเพิ่นบ่ได้กลับหลายปีนะครับก็โอกาสรวบรวมเอาบรรยากาศแบบนี้แหละครับมาให้พี่น้องทางไกลได้เบิ่งนะครับสําหรับคนที่อยู่บ้านเฮาก็เป็นประจําแล้วนะครับเป็นประจําแล้วก็คิ้นตาไปแล้วเนาะสําหรับภูเขาถนนหนทางนะครับในบ้านเฮาก็ชินตากันไปแล้วนี่ก็หน้าโรงเรียนบ้านปากห้วยเดียพี่น้องที่ผมเคยถ่ายรูปลงนะครับจะเป็นจุดนึงที่ถ่ายรูปสวยครับหน้าโรงเรียนบ้านปากห้วยเดียนะแต่ว่าอันนี้ผมจะบ่ได้เข้าไปในหมู่บ้านปากห้วยเดียนะครับผมจะเลี้ยวซ้ายออกไปทางนี้นะครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องเบิ่งเลยครับคลิปนี้ก็ยาว12นาทีนะครับจนฮอดบ้านห้วยน้ำค้ำพุ่นแล้วพี่น้องอันนี้ก็ที่เลียวเห็นอยู่ก็คือเทือกเขาภูแลนค้านะครับเทือกเขาภูแลนค้าถนนเส้นนี้จะตัดภาคกลางสำหรับสองหุบเขาเลยนะครับเพราะว่าสองหุบเขานี่จะแยกด้วยแม่น้ำสีนะครับแม่น้ำสีจะตัดภาคกลางเลยครับทั้งสองเทือกเขานะครับนี่บรรยากาศเก็บภาพบรรยากาศในพี่น้องเบิ้งนะครับอันนี้ป้ายบอกนะครับชัยภูมิกับบ้านเป้าเลี้ยวซ้ายตามถนนตาหยางไปเลยพี่น้องไปบ้านข่าวจะมีให้เบิ่งนะครับตามลาดยางเลยพี่น้องวิวมองนี้ก็จะสวยครับมองนี้ผมถ่ายรูปลงให้พี่น้องเบิ่งแล้วนะครับเพิ่งลงรูปไปบ่ทันโดนนะครับแต่ว่าผมได้ถ่ายไว้โดนแล้วแต่ว่าเวลาลงนะครับมันรูปมันหลายมันเลือกบ่ถือครับมันมีแต่หม่องงามๆนะครับสําหรับชัยภูมิบ้านเฮานะครับถ่ายมุมใดก็เบิ่งสดใสสะอาดตางามดีครับนี่ก็เลยมาเก็บภาพให้พี่น้องเบิ่งนะครับแต่ก่อนสมัยผมเที่ยวแต่เป็นเด็กน้อยพุ่นก็ทางนี้ก็ยังเป็นลูกหลังเนาะครับทางดินแดงทางลูกหลังอยู่ก็บ่ได้สะดวกสบายคือยังทุ่มมือนี่ครับอันนี้ก็เพิ่นกลับมาเฮ็ดลาดยางให้แล้วเนาะครับมันอาจจะมีชำรุดเป็นบางส่วนบางพื้นที่นะครับก็พอเที่ยวได้กว่าแต่ก่อนอยู่แต่ก่อนโอ้ยังเป็นลูกหลังเป็นหินน้ำเนาะพี่น้องเที่ยวไปเที่ยวมารถยางหัวก็มีครับแต่เดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายกว่าเก่าหลายเติบครับนี่ครับบรรยากาศวิวภูเขาถนนสองทางทางก็เชียวเชียวอุ่มครับสำหรับหน้าฝนเนี่ยก็ต้องห่วงพี่น้องถ้าหน้าแรงนี่ก็ที่เป็นอีกบรรยากาศนึงเดี๋ยวที่มาถ่ายทําให้พี่น้องเบิ่งอีกช่วงหน้าแรงมันที่เป็นแบบใดนะครับนี่ก็เอาช่วงบรรยากาศหน้าฝนมาให้กันเบิ่งก่อนนะครับแกมาทายสำหรับทายพี่น้องเบิ่งผู้ที่บ่ค่อยได้มาบ้านมาซองนะครับก็เห็นถนนทางกับบ้านก็คิดฮอดบ้านได้บ่เนี่ยพี่น้องสมัยก่อนผมไปเฮ็ดงานกรุงเทพนี่บ่มีคลิปให้เบิ่งแบบนี้ดอกพี่น้องแต่ก่อนน่ะYouTube ก็บ่มีครับสมัยผมเป็นเด็กน้อยเนาะสมัยไปเฮ็ดงานกรุงเทพนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้โลกมันพัฒนาหลายแล้วนะครับพัฒนาเร็วพัฒนาหลายฝั่งซ้ายมือนี่จะเป็นภูแลนคาเนาะครับนี่ครับเทือกเขาภูแลนคาเขาจะจำนวนเส้นนี่จะที่เขาใกล้คิดภูเขาหลายลีพี่น้อง
จะได้ฟิลบรรยากาศแบบนี้เลยคนปั่นจักรยานกับมักปั่นเส้นนี้นะครับปั่นจากบ้านข่าวมาเข้าเส้นนี้แล้วก็ออกปูนเพิ่นจะปั่นเส้นไปทั้งวัดผาเกิ้งนะครับอ้อมไปปูนนะครับผู้ที่เพิ่นปั่นจักรยานประจำเพิ่นจะปั่นเส้นนี้นะครับมักปั่นเส้นนี้เพราะว่าอย่างหนึ่งรถมันบ่หลายครับเส้นนี้รถบ่หลายปานใดแม่น้ำสีก็อยู่ทางขวามือเฮาเนี่ยครับใกล้ๆเฮาเนี่ยอยู่ติดแม่น้ำสีเลยครับสำหรับถนนเส้นนี้เนาะจะตีคู่กันไปกับแม่น้ำสีเลยอันนี้ว่าเพิ่นเพิ่งมาซ่อมแซมให้นะครับมองเนี่ยบริเวณเนี่ยเพราะว่าตะกอนเนี่ยเป็นลุมลายพี่น้องรถติดล้อรถอีกอย่างเลี้ยนมันพอได้เป็นลุมแล้วก็มันก็เป็นลุมใหญ่เลยนะครับเพราะว่ารถใหญ่มันเลี้ยนเลี้ยนดีครับเลี้ยนมาทางนี้ตลอดครับพวกรถขนหินขนทรายนะครับเพราะว่าเส้นนี้จะถ้ามาจากบ้านเขาจะบ่ได้ขึ้นเขานะครับกระลงเขามองบ้านห้วยน้ำค้ำมองเดียวนะครับแต่ว่าขาไปนี่ก็ตียากลำบากนี่นะครับได้ขึ้นโน้นบ้านห้วยน้ำค้ำนี่ก็ถือว่าสั้นเติบแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีทางเบี่ยงไปแล้วครับทางเบี่ยงขึ้นลัดขึ้นไปอีกฝั่งนึงนะครับบ่ต้องบืนขึ้นเนินนะครับเพราะว่าเนินบ้านห้วยน้ำค้ำเนี่ยสั้นอีหลีพี่น้องแต่ว่าปีกายนี่ผมมาทางเที่ยวเส้นนี้แหละครับเที่ยวทางเส้นนี้น้ำท่วมครับมองเที่ยวผ่านมาพูมองท่วมแต่ว่าท่วมเท้าเดียวครับน้ำที่บริเวณนี้ท่วมบ่โดนเต็มที่อาทิตย์นึงครับแล้วก็ไหลลงไปพูนบัดนี้มันไปท่วมเรือรอบ้านสมปอยบ้านของโบบานพุ่นนะครับบัดนี้ไปท่วมอ่ะท่วมทางใต้พุ่นนะครับบ้านสมปอยโอ้ยหลายบ้านครับที่ยูก็ไปฮอดในตัวเมืองครับแต่ว่าปีนี้ถือว่าน้ำมันบ่เต็มที่ปานใดครับก็ตกห่างๆนะฝนก็ปริมาณน้ำฝนก็บ่น่าเป็นห่วงครับแต่ผมมักบรรยากาศถนนเส้นนี้นะครับเขียวสะอาดตาดีสบายตาครับเวลาขับถนนเส้นนี้จากบ้านปากห้วยเรียมาห้วยน้ำค้ำผมไม่แน่ใจว่าจากโลนะครับแต่ว่าทงไฮทงนาแถวเนี่ยครับบรรยากาศดีครับ